ว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันจะเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันจะได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลสวัสดีครับครบนอกเวลาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของกระดาษตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ยังเป็นต้นยูคาลิปตัสจนกระทั่งกลายมาเป็นกระดาษพิมพ์เขียนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็กลายมาเป็นกระดาษทิชชู่ที่เราใช้กันในห้องน้ำนะครับเรียกว่าเราได้เห็นชีวิตของกระดาษตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะครับสัปดาห์นี้เราจะเดินทางกันต่อไปนะครับเพื่อไปให้ถึงบั้นปลายชีวิตของกระดาษเพื่อไปพิสูจน์กันนะครับว่าเมื่อกระดาษสิ้นค่าสิ้นราคาสิ้นอายุขัยแล้วกระดาษเหล่านั้นเดินทางไปไหนต่อกระดาษจะสามารถถูกชุบชีวิตให้กลับมามีค่ามีราคาได้อีกหรือไม่นะครับติดตามเรื่องราวของกระดาษกับต่อและมาได้ในตอน Paper Never Die หรือว่ากระดาษไม่มีวันตายภาค2ครับจากการเดินทางตามเส้นทางชีวิตของกระดาษตั้งแต่ยังเป็นต้นยูคาลิปตัสอยู่ในสวนหรือตามท้ายไร่ปลายนาจากทั่วประเทศเดินทางเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานผลิตกระดาษเฉพาะเพียงแห่งเดียวในประเทศเท่านั้นเราก็ต้องตกตะลึงกับปริมาณการผลิตกระดาษมากมายมหาศาลถึง 550,000 ตันต่อปีทั้งที่คนไทยใช้กระดาษกันคนละประมาณ40กิโลกรัมต่อปีเท่านั้นคนไทยก็มีการใช้กระดาษมากขึ้นทุกๆปีนะครับแบบปีที่แล้วเราก็มียอดการใช้กระดาษที่โตมากขึ้นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยละคนนึงประมาณ30กว่ากิโลต่อคนต่อปีนะครับในการผลิตเยื่อเนี่ยเราต้องใช้ไม้5ตันเพื่อให้ได้เยื่อ1ตันนะครับโรงงานเราเนี่ยผลิต 500,000 ตันก็คือว่าต้องมีไม้เข้ามา2.5 ล้านตันต่อปีจึงไม่น่าแปลกใจที่เรา2คนต้องมาเดินตัวเล็กกระจิ๊ดริดอยู่ในกองไม้ยูคาลิปตัสที่สูงเป็นภูเขาทั้งแบบที่ยังเป็นท่อนๆและแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนนี้ก็ภูเขาเปลือกไม้เท่านั้นนะคะและไม่น่าแปลกใจที่เราจะต้องมาเดินแง้นคอมองเครื่องจักรกลขนาดยักษ์สูงเท่าตึก4ชั้นที่ทำหน้าที่ผลิตเยื่อกระดาษโดยแทบไม่เห็นหน้าตาของพนักงานเลยในเมื่อปริมาณการผลิตมากขนาดนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัยเป็นเรื่องธรรมดาคือสกายวอล์กเกอร์อนาคินอยู่ไหนอะจากไม้ยูคาลิปตัสปอกเปลือกจนกลายเป็นเศษไม้สับผ่านการต้มพร้อมปั่นจนกลายเป็นเยื่อเละๆที่เรียกว่าเยื่อกระดาษเยื่อเหล่านี้ก็จะต้องผ่านเครื่องผลิตกระดาษที่ทำให้เยื่อกลายเป็นแผ่นซึ่งก็มีทั้งเยื่อที่ผลิตเป็นกระดาษ AA ภายในโรงงานแห่งนี้นี่เองและเยื่อน้ำที่ถูกผลิตเป็นเยื่อกระดาษแห้งเพื่อส่งต่อไปสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษต่อไปครับเราก็จะส่งเยื่อแบบนี้ซึ่งเป็นเยื่อน้ำส่งไปที่โรงงานกระดาษเพื่อไปใส่สารเคมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปปรับแต่งแล้วก็เป็นกระดาษออกมาส่วนอีกทางนึงนะครับเราก็จะเอาเยื่อน้ำอันนี้มาทำให้เป็นแผ่นแห้งแล้วก็ส่งไปให้กับโรงงานกระดาษที่โรงงานกระดาษทิชชู่เยื่อกระดาษแห้งจากโรงงานผลิตเยื่อต้องเดินทางสู่กระบวนการต้มเยื่อตามสูตรของการผลิตกระดาษทิชชู่อีกครั้งเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติของความเหนียวนุ่มจากเยื่อกระดาษเป็นกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ๆและกลายเป็นกระดาษทิชชู่ม้วนเล็กๆที่เราคุ้นเคยนับร้อยนับพันนับหมื่นก่อนจะเดินทางสู่โลกภายนอกเพื่อปฏิบัติภารกิจในการเช็ดทำความสะอาดผิวหนังอันอ่อนนุ่มและบอบบางของผู้คนในทุกๆส่วนป้าจะไปไหนครับไปซื้อกระดาษทิชชู่กันป้าไปไหนอะคะไปไว้ห้องน้ำจ้ะไปไหนห้องน้ำมีร้านอาหารอยู่จ้ะป้าไม่มีทิชชู่ใช้อ่ะมีทิชชู่ใช้ต้องใช้ปากที่ริ้วว่าเช็ดหน้าอย่างนั้นมั้งเ
ส่วนกระดาษ AA ที่ผลิตจากกระดาษม้วนใหญ่ๆหน้ากว้าง7เมตรและยาวชั่วโมงละ70ถึง80กิโลเมตรที่เรียกว่าจัมโบ้ก็จะถูกแปรรูปจนกลายเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ เรียบและบางอย่างกระดาษ A4 ในปริมาณการผลิตวันละ 22,000 รีมเท่านั้นก็จะต้องเดินทางไปทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานขององค์กรและสำนักงานต่างๆทั่วประเทศต่อไปมาถ่ายเอกสารได้ค่ะเอกสารเรียนนะครับกระดาษนี้จำเป็นกับชีวิตที่นี่มากไหมคะผมก็ว่ามันจำเป็นอย่างที่เขาใช้กันจะเป็น A4 กระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปไหนนะคะก็ให้น้องๆเขาเอาไปทิ้งที่เก็บที่ไหนอ่อนนุชครับเก็บมาเยอะหรือเปล่าวันหนึ่งก็ประมาณ2ตัน3ตันมีครับมีเยอะเหมือนกันแต่ในที่สุดกระดาษทั้งหลายก็ได้เจอกันอีกครั้งหลังจากผ่านการใช้งานจากน้ำมือของผู้คนอย่างยับเยินหมดสิ้นราคาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่ท้ายรถขยะและกำลังเดินทางไปสู่การกำจัดให้ล้มหายตายจากไปแต่ทว่าด้วยราคาและคุณค่าของเนื้อกระดาษกระดาษจะถูกชุบชีวิตให้มีค่ามีราคาอีกครั้งด้วยฝีมือของคนเก็บขยะแยกกระดาษออกจากขยะหลากหลายประเภทและส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าที่พร้อมอ้าแขนรับซื้อกระดาษด้วยความเต็มใจชีวิตใหม่ของกระดาษกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งไม่ไกลอาจมาไม่ไกลมาให้ไม่ทัน